สิปีล้อมปราบเสื้อแดงบทเรียนจากแกนนำนักสันติวิธีคออปสวการสนทนากับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ทางใดทางหนึ่งเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของนปชหรือเสื้อแดงผ่านไปแล้ว10ปีเป็นการให้พวกเขาย้อนมองเหตุการณ์ว่าอะไรคือบทเรียนที่สำคัญ รวมถึงเร่าบทบาทของตนเองและมุมมองของตนเองที่เปลี่ยนไปหรือไม่หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันนั้นแน่นอนว่าบทสนทนาเหล่านี้ยังมีช่องว่างในทางเนื้อหาอยู่มากเพราะยังขาดสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลายส่วนนักแต่อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาว่าโดยการถอดบทเรียนและทำให้ความสูญเสียนี้ไม่ถูกลืมไปกับการเวลาสมชายหอมละอ,อ NGO ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในคออปปสมชายหอมละออเป็นคนเดือนตุลาที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมายาวนานหลากหลายประเด็นและเป็นที่รู้จักในทางสากลอย่างดีเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่แสดงตนต่อต้านระบอบทักษิณตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นหัวเรียวหัวแรงต่อต้านนโยบายสงครามยาเสพติดซึ่งส่งผลให้เกิดการฆ่าตัดตอนเป็นจำนวนมากจนกระทั่งปัจจุบันเขายอมรับว่า ตัวเองมีอคติต่ออดีตผู้นำแต่ไม่ได้เหมารวมไปถึงประชาชนเสื้อแดงผู้รักทักษิณเขายังนับถืออดีตสหายหลายคนที่เคลื่อนไหวกับขบวนการเสรื้อแดงและเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นจริงๆแม้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการร่วมมือกับนายทุนนักการเมืองสำหรับการชุมนุมของคนเสื้อแดง เขาอธิบายเท้าความถึงรากเงาปัญหาในสังคมไทยที่ทับถมและทับคนชั้นล่างคนรากหญ้ามาอย่างยาวนานไม่ว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำระบบอุปถรัรมภ์กระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานแม้แต่ปัญหาประชาธิปไตยที่ไม่เคยได้เติบโตเข้มแข็งเพราะมีการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญบ่อยครั้งยิ่งไม่ต้องพูดถึงหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่อาจตั้งมั่นไม่มีการปลูกฝังความเข้าใจ กระทังไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนเรื่องนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่การยุบพักของอดีตนายกทักษิณการกระทำหลายอย่างของผู้มีอำนาจในตอนนั้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเลือกตั้งแล้วแพ้พักของอดีตนายกทักษิณได้คะแนนมากกว่าก็ยึดอำนาจโดยทหาร ผู้ที่สนับสนุนอดีตนายกทักษิณหรือคนที่ปกป้องส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยก็มีความรู้สึกไม่พอใจเกิดการชุมนุมขึ้นจากการชุมนุมคัดค้านรัฐประหารปี2549เขาก็มองว่าการจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากมีอำนาจนอกระบบเข้ามาจัดการความไม่พอใจเฉพาะหน้านี้มันสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำการเลือกปฏิบัติสมาตรฐานไม่มีประชาธิปไตยที่เป็นธรรม ผมคิดว่าผมไม่ได้มีบแอสกับการชมุมุมของนปชถึงแม้ว่าผมอาจไม่เห็นด้วยที่นักการเมืองออกจากสภามาลงถนนผมคิดว่านักการเมืองออกจากสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนลงมาสู่ถนนมันเกินกรอบบทบาทที่ควรจะเป็นเขาตอบคำถามว่ามีบแอสกับกลุ่มนปรชหรือไม่ต้องยอมรับว่าหลายปีก่อนสมชายถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนัก เมื่อเขามีบทบาทโดดเด่นอยู่ในคณะกรรมการอิสระค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคออปอที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งขึ้นไม่กี่วันหลังการสลายการชุมนุมที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า90รายจริงๆมันไม่ถูกแต่แรกแล้วเพราะรัฐบาลเป็นคนตั้งแต่อาจารย์คณิตนนครก็บอกว่า ก่อนที่อาจารย์จะรับตำแหน่งนี้อาจารย์ได้ไปคุยกับผู้นำของนปชแล้วว่าถ้าอาจารย์จะมาเป็นอันนี้โอเคไหมเพื่อจะสร้างความปรองดองกันอาจารย์บอกผมว่าผู้นำเหล่านี้เห็นชอบอาจารย์จึงคิดว่าคงจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ผมก็เหมือนกันผมคิดว่าอาจารย์คณิตพูดแบบนี้เราสามารถทำงานได้อย่างเป็นกลางสมชายเริ่มต้นสรุปบทเรียนด้วยการอธิบายการตัดสินใจในก้าวแรก เราทำงานฝ่ายรัฐบาลไม่ได้แทรกแซงเลยเพียงแต่เราไม่มีอำนาจในทางกฎหมายใดๆนอกจากการขอความช่วยเหลือช่วงแรกเราได้รับความร่วมมือพอสมควรจากฝ่ายราชการแต่ช่วงหลังเข้าใจว่าข้าราชการโดยเฉพาะฝ่ายทหารเขาเกรงว่าเขาจะมีปัญหาในทางคดีการมาให้ข้อเท็จจริงและถ้อยคําของฝ่ายทหารจึงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดคือมีการเตรียมกันมา อันนี้เข้าใจได้อยู่เพราะเราไม่มีอำนาจไปอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมเขาการที่เขามาให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาอาจโดนคดีความซึ่งมีอายุ20ปีนปชก็ให้ความร่วมมือพอสมควรในช่วงแรกแต่พอช่วงหลังก็ไม่ให้ความร่วมมือส่วนหนึ่งก็เหตุผลเดียวกันเราไม่มีอำนาจในการประยกเว้นโทษหรืออภัยโทษเวลาที่เราทำงานมันสั้นมาก เขาทหารไม่ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการก็ไม่ได้เราได้จากสื่อเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เพียงคร่าวๆเท่านั้นข้อมูลเท็จจริงหลายอย่างเราต้องหาเองหมดเช่นวิธีกระสุนที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานรายงานเป็นวิธีกระสุนที่ยิงมาจากด้านผู้ชุมนุมทั้งนั้นเขาไม่ทำรายงานวิธีกระสุนที่ยิงจากเจ้าหน้าที่เลยเมื่อถามถึงการทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมารวมถึงบทบาทของเขาในฐานะหนึ่งในคออปอ เขาให้ความเห็นที่น่าสนใจหลายประการรวมถึงการอธิบายข้อวิพากษ์อันหนักหน่วงสืบเนื่องจากการแถลงข่าวรายงานคออปอเมื่อปี2555ตอนนั้นหลายส่วนเห็นว่าคออปอแถลงมุ่งเน้นเรื่องชายชุดดำจนอาจสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการความรุนแรงของรัฐมันต้องดูรายงานทั้งหมด ผมก็ยอมรับว่าผมบกพร่องในเรื่องการพรีเซนต์ที่ไปเน้นเรื่องชายชุดดำเพราะมันเป็นคำถามที่คาใจของสังคมอยู่ในขณะนั้นว่ามีชายชุดดำจริงไหมชายชุดดำเป็นใครในเวลานั้นพรีเซนต์สั้นๆผมไปเน้นในจุดนี้โดยเข้าใจว่าเรื่องทหารยิงคนนั้นมันเห็นอยู่แล้วไม่ต้องสืบการตายในวัดปฐุมวนารามหศพนั้นถ้าไปอ่านรายงานจะเห็นเลยว่าเป็นฝีมือทหารจาก BTS เพราะเรามีวิถีกาสูนมีอะไรต่างๆแต่เราไม่เคยบอกเลยว่าเป็นชายชุดดําเป็นนปชเราบอกเพียงว่าอยู่ปะปนในผู้ชุมนุมแล้วมีการสนับสนุนบางส่วนจากกาดบางกลุ่มของผู้ชุมนุมอันนี้ต้องยอมรับว่าผู้นํานปชบนเวทีบางคนขึ้นไปพูดให้ใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆพูดในลักษณะนี้ตอนหลังมาปฏิเสธว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่นปชได้ยังไงบางคนตอนนี้ไปอยู่พักพลังประชารัฐ ส่วนตัวก็ทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างผมก็ไม่เคยถูกที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะใช้กำลังได้แต่ว่าไม่ได้สื่อสารหรืออธิบายไปโดยละเอียดว่าอย่างไร <c oughs> เช่นความจาเป็นโดยได้สัดส่วนมันมีเรื่องกฎของการใช้กำลังอยู่จึงเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ไม่รู้ว่ามีบทบาทไหน ให้บางคนสามารถเอาไปอ้างในการใช้กำลังต่อฝ่ายผู้ชุมนุมรัชใช้อาวุธได้ตามความจำเป็นและก็ตามสมควรแต่ต้องมีเป้าหมายในการเดียบยัง้งผู้ที่ทำลายชีวิตเท่านั้นนั่นคือหลักของการป้องกันการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธเสียชีวิตมากมายไม่ถูกต้องแน่และรายงานของเราได้สรุปตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าไม่ควรเอาทหารเข้ามาควบคุมการชุมนุมอันที่สองผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ เข้ามาควบคุมการชุมนุมไม่ควรมีอาวุธเพราะการมีอาวุธมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมและยังเป็นการยั่วยุคความโกรธต่อผู้ชุมนุมด้วยสิ่งที่เขาเสียดายว่าคออปอทำไม่ทันทำไม่สำเร็จก็คือ statement taking อันหมายถึงบันทึกถ้อยคำปากคำของผู้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเท็จจริงหรืออารมณ์ความรู้สึกอีกเรื่องคือเราเริ่มทำบันทึกถ้อยคำช้าไป ไม่ทันได้เผยแพร่มันคือการให้ผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงมาบอกเล่าเป็นเรื่องสําคัญมากนี่เป็นกระบวนการเยียวยาด้วยอย่างหนึ่งและเป็นกระบวนการที่แม้เขาจะพูดถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นผู้ถูกกระทําเขาจึงต้องมีสิทธิพูดนอกจากนี้อาจจะมีอะไรสารต่อไปอีกเช่นเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังมีการตรวจสอบไม่หมดหรือเรื่องที่มาจากปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องเองหรือที่เราเรียกว่า พับบ i คเฮียริ่สมชายสรุปสักในฐานะกรรมการอิสระอีกครั้งว่านอกจากคณะกรรมการจะต้องเป็นกลางแล้วยังควรต้องมีอำนาจในการออกหมายเรียกบุคคลมีอำนาจในการต่อรองกับบุคคลเพื่อให้เขาเต็มใจให้ข้อมูลเช่นหากเขาให้ข้อมูลเท็จจริงที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ละเมิดเขาอาจไม่ต้องถูกดำเนินคดีแต่หากเขาถูกดำเนินคดีเขาจะต้องไม่รับโทษ หรือถ้าเขารับโทษก็รับอย่างมีเงื่อนไขาบางอย่างเช่นการขอโทษชดเชยเยียวยาให้กับคนที่เขาไประมิดเป็นตน้นอีกประการสําคัญคือต้องมีกระบวนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันอย่างการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการทําให้สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองการจัดโครงสร้างของทหารทหารจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับกิจการทางการเมืองและต้องไม่มายุ่งการชุมนุมใดๆทั้งสิ้น ไปจนกระทั่งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทางสังคม